จะได้ออกไปทำการทำงานไปปฏิบัติภาระหน้าที่ประจำวันของแต่ละคนแต่ละหน้าที่กันต่อไปก่อนอื่นจะออกจากบ้านจากจองก็ได้สำรวจตรวจตราให้ดีสิ่งที่จะลืมบ่ได้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วอันนั้นก็คือล้างหน้าให้สะอาดหมดใสล้างจิตล้างใจให้มีความสดชื่นรื่นเริงบันเทิงอารมณ์เขาล้างหน้าแล้วก็ยังบ่ปลายบ่พอก็ยังมีการแต่งเติมเสริมต่อหน้าตาของเขาดูดีดูดีดูงามล้างตาล้างหน้าให้สดใสไผหู้ไผหันก็หน้าพอหน้าก่อยบางคนก็ชุ่มชื่นดีหน้าตาอิ่มเอิบถึงแม้ว่าเนื้อตัวผิวพรรณจะร่วงโรยไปตามวัยของสังขารจะล่วงโรยไปมันเหี่ยวมันย่นไปหรือว่ามันเป็นจุดเป็นด่างเป็นริ้วเป็นรอยขึ้นมาถ้าเอาไปใส่ใจมันก็เกิดความตุกขึ้นมาทันทีตาก่อเหี่ยวแก้มก่อยานหนังก่อยุ่น ไปบับป้อพอตาก็ม่อนซ่องป้องผมก็งอกหูก็มดนี่นะไปแต่น้อยแต่น้อยกางก็ตอบแก้มก่อยานเฮ้ยเจ๊กะกางก่อยานแก้มก็ตอบเนาะโอ้พอแล้วมาก่อนนี่มานึกถึงมาก่อนนี่โอ้ตึงตึงสดใสมาพอมาเดี๋ยวนี่อันยังอันยังไม่ดูจะได้พลั่มพลือไปกึดถึงเมื่อตะก่อนแล้วเอามาเปรียบเทียบกับมาเดี๋ยวนี่โอ้ผิดปกติกันไปนักแกลูนี่ส่องดูแว่นแล้วถ้าหันยังอันหันยังอันท่านทั้งหลายมี มีผู้ที่ได้หันยังอันแล้วมีกำกึดอยู่สามอย่างเกิดขึ้นมากำกึดอย่างที่หนึ่งมาหันหน้าตาผิวพรรณคนตัวเองบนเล่าเศร้ามองไปมันเหี่ยวมันยานมันเว้ามันหวามไปก็เกิดความบ่สบายใจบ่ม่วนใจแล้วก็ไปเสาะไปหาไปแสวงหาทางที่จะมาปรับหาทางที่จะมาฟื้นฟูความเหี่ยวความเฉาเหล่านั้นจะเฮ้มันกลับคืนมาอย่างเก่าอย่างหลังก็พยายามเดินเนอขงขวายเสาะหาดินรนเพ
ื่อจะเห้อผิวพรรณวรรณะของตัวเองมันมดจดสดใสขึ้นมาเหมือนเก่าเหมือนเดิมตอนนี้เป็นตุกกำมันละกึดแล้วก็บสบายใจบางทีมันก็บาใจว่ามันสูญหายไปโดยบาทำไอ้เฮือเฮาแต่บางอย่างนี่มันสูญสลายพร้อมที่จะเริ่มหดหายไปพร้อมกับความทุกข์ความลำบากมาเฮือแก่เฮายกตัวอย่างยกตัวอย่างเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับเขี้ยวนี่เมื่อมันออกมานี่ก็ออกมาแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยทีละซี่สองซี่ก็มาหันมันเป็นมายังนอกจากเขี้ยวสาวเนี่ยเขี้ยวสาวมีสี่ซี่ก่อนทั้งลุ่มสองทั้งบนสองคือมันมีว่าทั้งบนอันนั้นนี่มันมาเหมือนลุ้นเปิ่นโธ่แล้วมันมาเหมือนลุ้นตอนที่หนังมันเหี่ยวมันตอนที่เนื้อมันหนาแน่นแล้วมันออกมามันก็บุญออกมาจนได้สี่สุดท้ายที่อยู่ไปในมันก็บุญออกมาพอมันออกมานี่ก็โตมันบุญเนื้อบุญหนังออกมาหนังมันหนาแล้วนี่เนาะแล้วก็ตัวเองอยู่ลึกแฮะก็ค่อยบุญออกมาเจ็บบางคนนี่ตอนที่มันออกมานี่เจ็บปวดตอนที่มันหล่อนไปนี่บ่เจ็บนี่แต่บางคนนี่ตอนที่มันออกมานี่ก็ได้ใครบ่รู้สึกแต่ตอนที่มันจะออกไปนี่เจ็บขนาดนักเจ็บเขียวสาวเขียวเก้าเจ็บความเจ็บความปวดบางคนออกก็บ่เจ็บหล่อนก็บ่เจ็บมีบางคนออกมาก็เจ็บจะล่อนก็เจ็บโอ้ทุกทรมานเจ็บเขี้ยวอันนี้ก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปลงไปเมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็บ่จะเปลี่ยนแปลงบ่ได้นะทิ้งความทุกข์ทิ้งความทรมานให้แก่ผู้เป็นเจ้าของคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันนะโดยความสำนึกว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเขี้ยวอีหลูเป็นเจ้าของหูเจ้าของตาเจ้าของหูดังเขี้ยวนี่มันออกมามันรุนตอนที่เขาลูกจากในท้องพ่อท้องแม่มานี่ยังบ่มีเถอะมันมาออกมามันรุนแล้วก็จะรู้ไปก่อนนี่มาลุ้นเปิ่นแล้วก็จะไปก่อนเปิ่นว่าไปหายไปแต่ละซี่แต่ละซี่นี่บางทีก็เจ็บทุกๆซี่บางผู้บางคนส่วนบางคนก็เจ็บเป็นบางซี่บาดเจ็บเป็นบางซี่บางซี่ก็บาดตันได้หล่อนสักกำหักเหรอก่อนหักไปเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เหลือก็ต่อกุดดุดติดเหงือกอยู่ฮั่นจะถอนก็บ่กล้าที่จะไปถอนก็มันบ่เป็นหยังนี่เนาะจะว่ามันเจ็บมันก็บ่เจ็บแต่มันเป็นต่อกุดอยู่ที่อยู่ที่เหงือกฮั่นน่ะจะเกี่ยวอาหารการกินอันใดก็บ่สะดวกบ่สบายละมันก็ก่อยหายไปทีละซี่สองซี่
การลาจากไปของเจ้าฟันนี่ก็เจ้าฟันเจ้าคิ้วนี่ก็ยังว่าบางทีก็ไปด้วยความสบายสบายพอมันถึงเวลามาแล้วมันก็ก่อยๆคอนไปแต่น้อยแต่น้อยงกงักงกงักแล้วก็ถึงเวลามาก็ลุดออกไปเกือบบ่รู้สึกตัวแต่บางซี่นี่จะไปทั้งทีโตทิ้งความทรมานไว้ฮื้อที่อยู่ที่อาศัยของมันแสนทรมานแสนเจ็บแสนปวดจะเริ่มร้อนก็จะเริ่มเจ็บละจะเริ่มคอนยังว่าตันคอนเดี๋ยวก็เจ็บก่อนเนาะเจ็บตลอดในระหว่างที่คอนอยู่นั่นก็เจ็บไก่จะหล่อนไก่จะลุดก็ยังเจ็บลุดออกไปแล้วก็ยังฝากความเจ็บไว้สักน้อยหิวบางคนนี่ทนบ่ได้โอ้จะมาอยู่เจ็บอย่างนี้เนี่ยบ่ไหวละไปหาทางลัดเอามันออกให้ไวๆไปหาสถานที่ไปหาโฮงซ่อมไปหาโฮงตึดโฮงถอดก็จัดการโอ้เพิ่งก็จัดการถอดฉีดยุบฉีดยาเพื่อเอากีมกีบสัญญาณออกมาคือกำนันเบาย่งซีนั่นไปแล้วเบาละอยู่ได้บ่ถึงควบถึงปีแถมซี่หนึ่งบ่ทั้งลุ่มก็ทั้งบนอะทำท่าทำอาการแถมเหมาะนี่ก็จะได้ฝากรอยช้ำแห่งดวงใจรอยช้ำแห่งเหงือกเอาไว้ฮือผู้เป็นเจ้าของอันนี้เรื่องของเขี้ยวนะมันเจ็บมันปวดมันทรมานใครบ่เคยเจ็บเขี้ยวกำเตื่อนี่บ่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างใดผู้ที่เคยเจ็บมาแล้วนี่ในระหว่างที่เจ็บอยู่นั่นยังบ่เดียวเนี่ยเจ็บบางคนบ่กองสะดุ้งตื่นมาก็เริ่มละงิด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 ละยิ่งขวายมาห้อนมาก็ยิ่งเจ็บมาอยู่ทิกทิกทิกบางคนนี่แก้มปองหน้าเต่งหน้าตึงปองขึ้นไปทางหงีบพดไปทางหัวพุ่นงับงับงับเดี๋ยวนี้ก็มีนี่บางคนนะลูกเจ้ามาก็อุ้มแก้มละพอแก้มปองยังหลังอึงนี่โธ่น่าดีเอ็นดูเนาะเอ็นดูแต่เอ็นดูคนเจ็บคิ้วนี่ก็มียาหลายขนาดเนอะคนที่เจ็บคิ้วทั้งหลายมีทั้งยาเมืองยาไทยสมุนไพรสมุนป่าก็ยังที่ว่าว่านั่นเนาะไปที่เจ็บคิ้วเจ็บฟันก็เอาจี้ยาเอาจี้ไม่คอยนะนี่เป็นว่ามานะลองพอเอาจีไม่คอยเอาไม่คอยมาเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เผาล้นทั้งกลางมันแล้วก็เอาจีมันออกมาพอจีไม่คอยออกมาแล้วก็เอาไปจิคิ้วตัดติมันเจ็บมันปวดนะเป็นว่ามันจะหายนะลองพอกันแล้วกันก็มีทำหลายอย่างบางคนก็เอายางยางไม่ไม่อย่างนั้นลืมชื่อไปแล้วที่มันเป็นหัวเป็นโป่งใบใหญ่ๆนั่นแหละเอายางมันเข้าจิก็หายอีดูก็
แล้วแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้ทดลองพิสูจน์มาถ้ามันหายก็เอามาบอกกันต่อๆที่จริงก็ได้จะหลายอย่างบ่ได้จดบ่ได้เจบ่ได้เขียนเอาไว้ก็เลยลืมไปเหี้ยเจ็บเขียวนี่คือความทรมานของสังขารร่างกายที่เฮาบ่ปึงอกบ่ปึงใจมันเข้ามา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของเฮาคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมอันนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงมันก็แสดงอาการเฮ้อ3ประการประการที่1ก็คือความเจ็บความปวดความทรมานแสนสาหัสที่ร่างกายจะพึงได้รับคือความบ่ม่วนสิ่งที่เฮาบ่ต้องการมันก็เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เป็นความทุกข์ทรมานบางครั้งบางคราวเขามีความรู้สึกว่าโอ้เวลานี้มีความสุขมีความสงบมีความสบายเยือกเย็นจิตใจมีความอบอุ่นพอหน้าไผก็มีความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสจะตักจะถามไผก็มีแต่ความม่วนอกม่วนใจจะไปเข้าในสังคมใดก็เป็นที่ต้อนรับทักทายปราศัยยิ้มแย้มแจ่มใสก็ม่วนอกม่วนใจไปก็ได้รับความสุขไปจากการจากสิ่งภายนอกที่มาฮือเฮาเฮาได้มีความสงบมีความสุขทางภายในบางมื้อบางวันบางเตื้อความรู้สึกในตัวในใจของเฮาก็รู้สึกว่าเออระยะนี้ก็บ่มีหยังนี่จะว่าเป็นทุกข์ก็บ่ใช่จะว่าเป็นสุขก็บ่เชิงมีความรู้สึกเฉยๆไผว่าหยังก็บ่ขดบ่เกลียดจะว่าดีใจก็บ่ใจที่กำยกย่องสรรเสริญจะว่าเสียใจต่อการเข้ามากระแทกกระทั่งก็บ่เสียใจเฉยๆอยู่มันเป็นความรู้สึกของหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเฮาฮู้ตันใน3เหตุการณ์เนี่ยถึงวันมันจะต้องเกิดขึ้นกับเฮา3เหตุการณ์3อารมณ์นี่คืออารมณ์ความทุกข์อารมณ์ความสุขและอารมณ์ความเฉยๆนี่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เฮาเตรียมตัวรอรับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เขาเริ่มลุกจากที่นอนมาเนี่ยเริ่มออกจากที่นอนมานี่แล้วเขาจะต้องไปเข้าสู่ที่นอนแถมกรรมก็มาคืนบึดเนาะเนี่ยในช่วงระหว่างเนี่ยอารมณ์3ประการนี่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนเกิดขึ้นจากทางกายก็คือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับพยาธิโลคาต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาด้วยความเจ็บความปวดความทรมานเขาก็ฝึกจิตฝึกใจของเขาคือยอมรับกับมันคือหู้หันความจริงว่าบัดนี้สภาวะธรรมตัวนี้เกิดขึ้นกับเฮาแล้วเฮาจะเจ็บคิ้วเฮาจะตามัวเฮาจะหูอื้อหูอื้อบ่เคยได้ยินละแต่ก่อนนี่ก็ชัดเจนดีไผว่าหยังได้ยินหมดขณะเขาเล่าขวัญยังได้ยินเลยเฮีย
เขายกย่องสรรเสริญก็เข้ามาทางหูหูก็ได้ยินฮับหูไว้แสดงกิริยาอาการทางทางตาเขาก็หันเป็นรูปธรรมเขาได้หูได้หันถ้าเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ดีเขาก็ม่อนใจเรื่องที่ให้เขาก็ทุกข์ใจ เมื่อเขาหู้อย่างนี้เขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจทุกๆวันทุกๆวันเตรียมตัวรับกับอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่ห่วงแห่งความนึกคิดเป็นเรียกว่าการเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์ในเวทนาต่างๆมีสุขเวทนาก็คือเสวยอารมณ์ในเรื่องของความสุขความสบายทุกขเวทนาเขาจะต้องได้เสวยกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ที่มันบ่ม่วนทรมานทั้งร่างกายและจิตใจก็อย่างที่ว่าตะเกียบจิบคิ้วจิบเจ็บคิ้วปวดหูปวดตาปวดแข้งปวดขาปวดหัวเข่ามาเดี๋ยวนี้ขึ้นยากนี่บางคนขึ้นยากจะลุกพอลุกแล้วมันไปย่างไปเตียวแล้วมันหมอหมดเจ็บหลังเจ็บเอวอันที่เจ็บเป็นที่เจ็บเป็นโรคฮิตกันแต่เนอก็คือเจ็บเอวลงแข้งลงขากระดูกทับเส้นเอโลโอ้เจ็บหลังอันนี้อันเป็นโรคฮิตนี่ก็คือว่ากันเป็นประจำอ่ะก็เจ็บเอวลงแข้งลงหน่องมันก็ปวดหัวเข่าก็กระดูกทับเส้นน่ะก็มีอย่างกระดูกทับเส้นหรือบางทีก็บอกว่ากระดูกพรุนพ่องเนื้องอกในกระดูกในคอมันไปเบียดกันเนี่ยเฮ้ยเจ็บบางทีก็กล้ามเนื้ออักเสบเอ็นอักเสบอย่างหัวมันอะว่ากันไปญาติโยมทั้งหลาย จะไปนับได้นับผ่าตัดเนอะอย่างที่บางผู้บางคนอาจจะคิดว่าพาเถอะพาเถอะมันถึงหายพอหมอนั่นพายังหายหมอนี่พายังหายนะถ้าไปเสนอเข้าไปที่โฮงพาแล้วเพิ่นจะบอกว่าแต่ละรายเนี่ยเพิ่นจะบอกว่าหายเด็ดขาดนี่เพิ่นบอกว่านะฮะเพิ่นจะว่ากึ่งต่อกึ่งเนอหายก็ดีไปมาหายก็ต้องมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นคนที่ต้องนอนติดเตียงหรือบางทีดีขึ้นมาหน่อยหายก็ก็มาหายก็มาเดินมาอย่างแบบปกติละปกเอกปกเอกต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเก่าบางคนไปผ่าไปแจ้มาเหี้ยก็หายดีอย่างได้เจ้าบ่เดียวมาก่อนนั่นอย่างถึงบ่ได้มันก็เป็นไปตามวิบากกรรมของภัยของมันอย่าจมทั้งหลายถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาด้วยความขัดข้องด้วยเหตุการณ์ในปัจจุบันไปผ่าไปอย่างเฮียกินยุกกินยาเฮียมันก็หายก็ห่มก็หายแต่ถ้ามันเป็นวัดมันเป็นเป็นโรควัฏจักรวัฏกรรมเป็นโรควิบากที่ได้เคยไปทำให้เปิ่นมาก่อนแล้วนั่นมันถึงเวลาที่เปิ่นจะต้องทำให้เฮาแล้วนี่จะจะได้มันก็ตึงบ่หายไปผ่าไปแจ๊ะก็ซ้ำให้ยิ่งกว่าเก่ามากรรมจะไปนะก็ยังแควน้อยแล้วเตียวเข้าไปโรงพยาบาลไปเดินเข้าไปอย่างปุกเคกปุกเคกพอผ่าเสร็จแล้วกรรมออกมาต้องใส่เตียงยู่ออกมาให้แล้วขลัง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 เอาขึ้นไปบนรถ
มาอยู่บ้านต้องอุ้มลงจากรถเอาไปวางบนที่นอนก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นลุกก็บ่ได้กระดิ้นยกแข้งยกขายกตีนยกมือได้อยู่แต่ว่าบ่มีเรี่ยวบ่มีแรงที่จะออกเดินออกอย่างได้นั่งได้อยู่นั่งได้นอนได้คนเดียวแต่ว่าย่างบ่ได้ดีขึ้นมาหน่อยบางคนก็ผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย่างได้เที่ยวได้แต่มันยังเจ็บยังปวดอยู่โอ้อู้ถึงว่าลักษณะเนี่ยเจ็บเอวลงมาตะกรามเนี่ยแล้วก็ลงมาที่หัวเข่าเนี่ยลงมาที่น่องกระล็อกน่องเนี่ยโอ้อย่าโยมเท่าไหร่มันทรมานทุลุงก็เคยเป็นลูกจะเป็นสิบกว่าปีมันทรมานอยู่อย่างนั้นก็เขายืนก็เขาจะเดินไปที่ไหนนะเขาไปเนี่ยมากองไปยืนได้สักกำในตาเนี่ยมันจะเริ่มอาการละเจ็บหัวเข่าขึ้นมาตีตะโพกขึ้นมาตีเอวนี่ชาปวดคบอยู่งุบ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 ย่างก็จะบ่มีแห้งละนั่งก็จะบ่มีแห้งละจำเป็นต้องนั่งนั่งก็สบายมาจะน้อยจะน้อยเบาไปการทอลองไปยืนแถมมันเอาแถมเหมาะเนี่ยยังเคยถามศาลาเขาที่เขามาติดฝาติดเพดานเจาะนั่นเจาะนี่เขายืนอยู่วันคำเขาในไปยืนพอเขากำเดียวมันได้เอาละปวดงุบ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 ช้าลงแข่งลงขาขาว่าโอ้สู่ขอยืนอย่างอันบ่โหจักเจ็บจักปวดกำเร็วก็แข่งขาหัวเข่านี่เขาว่ามันเป็นอย่างรู้โอ้ก็มาเกิดใจหาบ่เป็นอย่างรู้นี่มันถ้าจะม่วนขนาดนักเขายืนได้เหมือนนี่ถ้าจะม่วนนี่เนาะแต่ก่อนเขาก็ยืนได้เหมือนกันนะแต่ระยะหลังสิบกว่าปีมาเนี่ยอย่างไกลก็บ่ได้ไปบินธบาตก็เปิดนี่บ่สู้แถวอ่ะแต่ไปบินธบาตเทโวก็ตักบาตรปีใหม่ก็ตักบาตรวันสำคัญก็นี่เป็นจัดที่ถนนหนต่างเดินได้ไปแห่สเล็กสน้อยมาเอาละเจ็บตะกำงิด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 ทำท่าจะมอบแมบแล้วโลก็เลยขอตัวปิกระวังตังแฮไปบ่พดบ่สุดบ่ยอดตะกำเขาแนะนำให้ไปผ่าตัดเตอะตุลุงบ่ต้องไปทรมานมันเนาะบางคนก็บอกว่าตุลุงบ่ถ้าไปขี้อย่างมันเนอะปล่อยมันอยู่ฮั่นน่ะมีคนหนึ่งมันบอกว่าจะได้ตุลุงถ้าไปแยกอย่างมันน่ะมันมาอยู่กับเฮาได้ถ้ามันอยู่หม่อนมันก็อยู่เหมือนถ้ามันอยู่หม่อนมันก็หนีไปคนเดียวมันน่ะหม่อนนี่ว่าดีให้เขาท่าก็อยู่อย่างนั้นน่ะเขาไปพากล่อมไปก็มีบีบมีหนวดเป็นบางเตื่ออย่าโยมต่างหลายมันก็ได้ข้อคิดข้อทำหลายอันหลายอย่างสิ่งใดที่บ่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดมีแล้วก็เจริญมากขึ้นคือมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ปวดขึ้นไปทิกๆเนี่ยเจริญทางด้านปวดบางเตื่อนี่ลูกจากที่นอนมาบักกองยืนแล้วนะเอาละเริ่มอาการนะแต่บางวันนี่ย่ำเป็นอย่างเตอปุ่นย่างไปไกลๆปุ่นสัก10เมตร20เมตรเริ่มละนี่นะตั้งแต่10กว่าปีผ่านมานี่
มาเดี๋ยวนี้ณวันนี้ที่กำลังอู้อยู่นี่อากาศนั่นมันหายหมดญาติโยมเออบ่มีอย่างสักอย่างเจ็บก็บ่เจ็บปวดก็บ่ปวดจะยืนเมินสักเถอก็ได้จะย่างไปไกลต่อได้ก็ได้นี่เออมันหายไปคนเดียวมันหอกก้อยจะว่าหายคนเดียวก็คงจะบ่เชิงอ่ะเพราะว่าก่อนที่มันจะหายแล้วก็ยะสะปะสะเพ่นเหมือนกันละเว้นก็เลี้ยงผีเล่าหายไก่กูนะอันนั้นไปเลี้ยงไปยะอย่างอื่นก็กินยาก็เหมือนกันกินยาเนี่ยก็กินยืดๆนะไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่ากินแล้วก็กินแบบจิ้มอ่ะเขาว่ายาอันนี้ดีก็ลองเอามากินพอเม็ดสองเม็ดถ้าหายก็คือหายบ่หายก็ยั่งบ่ต้องกินมันถ้ามันบ่รู้สึกมีอาการที่จะตอบสนองถ้ามันตอบสนองมาแล้วถ้ามันหายก็กินมันปวดมาถึงกินถ้ามันหายปวดก็ยั่งแฮะโอ้หลายเจอเขาหลายเจอเขาบ่ไหวรู้นี่นิ่มดีจะมาติดยาตัวนี้ก็ยั่งแฮะบ่กินมันไอ้น่ะถ้ากินมันก็ตื้อหมายมันจะยะเฮย่ามกับกินยาก็ในที่สุดมันก็ขี้ข้านอยู่ก็เผาลงมันถ้าจะหมอม่วนเออเขาบอกให้ไปผ่าตัดก่อมไปเออกลัวกลัวเหมือนมันไปหันหลายๆเคสที่เขาแนะนำที่เขาบอกเขาเนาะบางคนก็อาการอย่างเอะอย่างเดียวกันเนี้ยอย่างนี้เนี้ยที่เขาว่าทับเส้นทับเอ็นนั่นอ่ะโอ้ไปซ่อตียุกตียาเจอหลายทีทั้งเชียงใหม่ก็ไปลำปางก็ไปเปิ้นหู้ว่าที่ไหนดีก็ไปสามสี่ทีเหมือนกันเนอะต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างที่นั่นนะแบบกายบริหารพ่องแบบยังพ่องบางคนบอกว่ากำไปซกไม่เต้าเข้าไปกำออกมาลืมไม่เต้าซะไม่หาหันย่างมาย่างไปเนี่ยย่างพ่อมาได้แต่เวลาไปหนวดไปยังไปบีบไปยาไปกินไปอย่างแล้วกำปิกออกมาหายแซ่บก็ลองไปพอปิกออกมาเข้าไปอย่างใดออกมาก็อย่างอันมันอย่างที่เขาว่าเฮ้ยนะมันก็จับแผลจับมันเหมือนกันเข้าไปนี่มันเป็นยังก็มาก็เป็นยังก็ยังเก่าเจ็บไปอย่างใดก็เจ็บมาอย่างอันก็ส่วนมากแล้วจะใช้การบริหารเป็นการยืดเส้นยืดสายกลมๆเงยๆแกว่งแขวนแกว่งเท้าบีบนวดก็มันจะหายกับอันใดกับหมูแต่ที่แน่ๆนั่นมันมดอายุของวิบากกรรมของมันตัวนั้นมันจะหายก็คือหายมันบ่หายก็ยัง จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่บัดเดี๋ยวนี้หายไปเลยก็ยังคือเตือนมันอล่างก็เนาะมีกู กูเตือนกันยืนเหมือนๆมาเป็นกูเฮาแล้วเอาละแง็ดสาลงไปแข่งไปขาเด้อต้องสอหาที่นั่งละต้องหาที่สอหาที่นั่งไปยืนเหมือนก็บ่ได้เดินเหมือนก็บ่ได้นะเดี๋ยวนี้หายแซ่บก็อะไรหามันอยู่มันมีกู บางคนก็บอกว่าเขาจะลงไปถามหามันยังมันก็ม่วนไปยังก่อนนะมันเป็นกู่เป็นคิมไงแต่มาเดี๋ยวนี้ถ้าถามว่าทุลุงจะเอาหำก่อนโอ้เมาละ
มันหายแล้วก็แล้วฮะจำมันเพียงแต่ว่าคิดถึงมันเองบ่ได้งอมหาอันนี้คือญาติโยมทั้งหลายเขาฮู้เต่าตันว่าสังขารร่างกายของเขาเนี่ยมันเป็นที่สะสมเป็นที่บ่มเพาะสิ่งต่างๆบางครั้งมันก็คือความสุขความสบายบางครั้งมันก็คือความทุกข์ความทรมานมันจะอย่างใดเหี้ยก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเปิ่นเรียกว่าสภาวะธรรมถ้าเฮาได้รับความทรมานได้รับความทุกข์อันเกิดขึ้นจากร่างกายเฮือเฮาฮู้เท่าฮู้ตันเฮือฮู้ว่านี่คือสภาวะธรรมสภาวะธรรมของสังขารร่างกายที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดวิปริตผิดพลาดอะไรอย่างขึ้นมาได้ในระหว่างการในระหว่างที่มันยังตั้งตัวอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาจงใจมันถึงวันถึงวันถึงวันลูกมาก็ยังวานะบัดตันลูกเดี๋ยวก็ใจละใจอารมณ์ใจอารมณ์ใจความนึกความคิดพอลูกจากที่นอนมาก็ต้องเดินเข้าหาห้องน้ำห้องสุขาละไปล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาคัดสีสวีวันบางคนก็อาบน้ำอาบท่าตอนเจ้าใส่สบู่ใส่แป้งใส่สบู่ล่างออกเสร็จแล้วก็เอาแป้งเอาครีมเข้าไปใส่ฉลมรูปไร้ด้วยกันทะของหอมอย่างต่างๆบำรุงรักษามันเป็นการรักษาภายนอกเป็นการเอามาพอกแต่ภายในนั่นบางทีมันก็พวกก็เหมือนกันนะบางทีมันก็พวกเหมือนกันภายนอกนี่ดูดีหน้างามตางามคิ้วงามฟันงามตีนงามมืองามทุกส่วนงามแต่ลึกเข้าไปในสำนวยนั่นไผ่โมโหก็ไผ่ไผ่โมโหกับไผ่เนาะอันงามนี่หางามแต่มันเจ็บคิ้วนะมันปวดต้องนะมันเจ็บกระดูกนะมันบ่ม่วนกับเส้นเอ็นนะเอี่ยแล้วก็ปากรรมไปทุบไปแต่งทั้งนอกทั้งปางเพื่อกลบเกลือนความเจ็บความปวดเหล่านั้นถ้ามันมีตัวมีตนถ้ามันหันได้นี่ก็ถ้าจะถ้าจะดูต่างพอเนาะโอ้หมอนั่นเจ็บหันอย่างอันหมอนั่นเจ็บหันอย่างอันนี่นะจะอย่างใดก็ตามญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลนี่อย่างที่ว่านะก็คือในหลักธรรมเป็นว่าเป็นสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นทางหูก็คือหูว่านี่คือสภาวะธรรมมาเกิดขึ้นกับเฮาแล้วคือหูอื้อหูอื้อเมื่อก่อนฟังได้ยินชัดเจนมาระยะนี้นี่สัญญาณการรับบ่ค่อยดีละ ก็คือหูตันไว้ว่านี่หูอื้อละอาการอย่างนี้คืออาการผิดปกติหูอื้อตามัวเจ็บเคี้ยวเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็รู้เท่าทันว่าอันนี้คืออันนี้จังมันเกิดขึ้นมากับตนกับตัวเราเป็นสภาวะธรรมที่ทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณที่มีทุกสังขารที่มีวิญญาณครองจะต้องได้รับอย่างนี้ต้องได้ครับอย่างนี้ถ้าไผได้สร้างกรรมสร้างเวรมานัก
มันก็เป็นการซ้ำเติมรอบที่หนึ่งรอบที่สองความเจ็บปวดเป็นไปตามสภาวะธรรมอันนั้นมันเป็นธรรมดาบางคนก็เจ็บแต่บางคนก็บ่ปวดบ่เจ็บมีอาการความรู้ความเสียเหมือนกันตามัวตาฟังมีอยู่แต่มีสักวังมันก็หายไปหูอื้อบ่ได้ยินทีก็เกิดขึ้นอยู่เรียกว่าลมออกหูเนี่ยเนาะสักวังมันก็หายไปความวิปริตผิดพลาดของธาตุเกิดขึ้นเป็นมาอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างถ้าบ่มีวิบากกรรมมาซ้ำเติมมันก็เป็นหายหายได้สักบุญกรรมมันก็หายสักกรรมมันก็ดีอย่างนี้แต่ถ้ามีวิบากกรรมมาซ้ำเติมเจ็บคิ้วน้อยเดียวดายกล้าคิ้วคอนมาได้เนี่ยปกติแล้วมันคอนมาได้มันไม่ใช่เจ็บนะญาติโยมมันไม่ใช่เจ็บมันคอนก็คือคอนนั่นแหละแต่ว่าโดยวิบากกรรมมาซ้ำเติมจึงทำให้เจ็บทำให้ปวดบะคอนบะได้บะกองหูมันคอนแต่อันนั้นก็เริ่มปวดละนั่นน่ะคือวิบากกรรมมันมาซ้ำเติมอย่างมีกรรมอยู่ฮั่นกรรมนึงว่าจิกปิกเนี่ยก็ป้อเจ้าว่อเนี่ยก็ควักกันน่ะน้ำได้หุ่นตางผีสางได้ตัวกำปากนั่นแหละอย่างมูเนี่ยนะคำทำนองเนี่ยค่ายๆก็ว่าเจ็บไหนก็ซ้ำหั่นเนี่ยอย่างสมมุติว่าสมาร์ทเขาเป็นบาดเป็นแผลทีใดทีหนึ่งก็ดีเนาะถ้าไปยะมันยังไม่ได้จะไปตำเอาท่านนั่นตัดที่แผลนั่นแหละคนตะกอนนี่เวลาจะไปให้ไปสวนไปตุ่งไปหน้าออกบ้านออกจองไปนี่ถ้าหน้าแข้งก็ดีหลังตีนก็ดีสมาร์ทองค์เท้าก็ดีถ้ามันมีบาดมีแผลนะขี้เยื่อกาคิดไม่กามันมักจะไปต่ำอตันนั่นมันเลยจะไปทิ่มไปต่ำอตันตีมันเจ็บน่ะนะอย่าได้ว่าผีซ้ำด้ามพร้อยนะนี่ถ้าว่ามันบาดใจวิบากกรรมแล้วถ้ามันเป็นไปตามสภาพของเรื่องของสังขารร่างกายจริงๆอย่างเดียวแล้วนี่เอายาเอาอย่างค่อยใส่ฮะมันก็บรรเทาเบาบางไปเป็นวางเป็นคราวถ้ามันถูกมันจับมันแม่นไปมันก็หายไปแต่ถ้าวิบากกรรมเข้ามาซ้ำเติมตัวนี้เป็นเรียกว่าอุปธรรมภกกกรรมนะอุปธรรมภกกกรรมกรรมที่มาสนับสนุนความเจ็บปวดคือปวดหนักขึ้นอันนี้ลักษณะของการให้ผลของกรรมที่เราได้รับความเจ็บความปวดนี่นะถ้ามันบ่ใจวิบากกรรมแต่อดีตเก่าปางหลังมาปรากฏให้เป็นวิบากแก่เฮาบ่เหมือนบ่นานมันก็หายแต่ถ้าเป็นวิบากกรรมที่ได้กระทํากันมาแต่ปางก่อนบ่ฮู้ว่าพบได้จากได้หรือบางทีอาจจะเป็นพบนี่จากนี่ก็ได้เฮาเจ็บไหนมันจะไปซ้ําเติมหั่นเพราะเฮาเคยทําอย่างนั้นมากับคนอื่นสัตว์อื่นคือเราได้ยอมรับและเข้าใจเนี่ยว่านี่เป็นวิบากกรรมที่เราได้ทำมาแต่การยุกการยาก็ต้องยาไปตามสภาพเป็นว่ายาได้ดีก็เอามากินแต่จะไปหลงจนมดเข้ามดของมันแปลงลำไปก็บ่ไหวนี่นะบางคนก็บอกว่ากันยะจะได้มาเนาะการรักษาชีวิตแต่แป้งก็ต้องยอมไม่นะก็แล้วแต่ฐานะของภัยของมันถ้าหากว่าเขายอมรับว่านี่คือสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นว่า
ชลาธรรมโมหิเขามีความแก่เป็นธรรมดาชลังอนัตติโตจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บความปวดมีพยาธิมีความอาพาธผิดปกติเป็นธรรมดาพยาธิงอนัตติโตจะล่วงพ้นความจริงอันนี้ไปมาได้คือบ่มีไผสักคนที่บ่มีวิบากกรรมเพราะความชราความเจ็บความปวดเมื่อเฮาฮู้อย่างนี้เฮาเข้าใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเฮาได้หันสัจธรรมแต่เมื่อเฮาฮู้แล้วหันแล้วอย่างนี้เฮาจะเฮือมันเป็นอย่างจะเฮือมันเป็นบุญก็ได้จะเฮือมันเป็นบาปก็ได้ในขณะที่เฮาหันนั่นที่มันปรากฏให้เฮาได้ฮู้ได้หันได้รับความรู้สึกเนี่ยเจ็บเขี้ยวตามัวหูอื้อเนาะแข้งขาปวดหัวเข่าปวดน่องปวดหลังปวดแอวมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วถ้าเขาจะเอาบุญกับมันเขาก็นึกว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นกับกูแล้วพญามัจจุราชส่งจดหมายมาเตือนแล้วว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นต่อไปมันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นโอ้พญามัจจุราชมาเตือนแล้วลุงเฮือเกียมเนื้อเกียมตัวเขี้ยวหูตาเปิ่มมีกำหนดเฮาได้มาใจต่ออันวันต่ออันปีเนอร์มาเดี๋ยวนี้หมดเวลาแล้วเป็นจะเอาคืนละเขาจะต้องเอาคืนไปแต่ยังแต่ยังแต่ยังเขี้ยวมันแมนออกมาแต่น้อยแต่น้อยทีละซี่ทีละซี่ถึงเวลามาเปิ่นก็จะเอาคืนไปหมดเวลาใจแล้วมาส่งมาให้ดีๆถ้าบ่ส่งมาดีๆก็ส่งพญามัจจุราชมาสัญญาณออกแล้วครับนี่เฮาเข้าใจอย่างนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งคืนให้เปิ่นไปเฮารั้งเอาไว้โดยวิบากกรรมเฮารั้งเอาไว้โดยวิบากกรรมเฮาบ่ฮู้มาหู้ระบบมาหู้กลไกของกรรมมาหู้ระบบมาหู้กลไกของกรรมมาหู้ลักษณะของการทำงานของวิบากกรรมจึงทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะความบ่เข้าใจถึงสภาวะธรรมที่เขาเป็นทุกข์ถึงมือถึงวันนี้เพราะเขาบ่เข้าใจถึงสภาวะธรรมถ้าเราเข้าใจถึงสภาวะธรรมแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเป็นพยาธินะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเป็นของมันอยู่อันน่ะเฮาม่วนใจมันก็เป็นเฮาบ่ม่วนใจมันก็ตึงจะเป็นเฮาชอบมันก็ตึงจะเป็นเฮาบ่ชอบมันก็ตึงจะเป็นแต่เฮามาทําใจก็เฮามาศึกษาเฮามาทําใจเฮามาตวยต่างของพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่เพิ่นได้ยะได้ทำมาเฮาได้ศึกษาเฮาได้ปฏิบัติทำบุญสุนทานรักษาศีลบริจาคมาตลอดแล้วเฮาก็มาเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วบางสิ่งบางอย่างก็หมดอายุเว้ยบางสิ่งบางอย่างก็หมดเวลาน้อยเห็นนะอันนี้เขาก็จะได้สบายใจทุกกายแต่ไม่ทรมานใจเจ้านี่เขามาเกียมตัวเกียมใจกันที่จะรองรับสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ในเวลาต่อไหมไปนี้ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปจนถึงที่จะเข้ารับเข้านอนพิจารณาสอดส่องตรวจตาดูสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นทางหูทางตาทางลิ้นทางกายทางใจ
สภาวธรรมมันเกิดขึ้นมาหู้เต่าตันว่าอ๋อนี่ก้าที่เป็นว่าสภาวธรรมสภาวธรรมคือความจริงต่างๆมันเกิดขึ้นมาทำใจให้สบายสบายยอมรับมันเขาจะป่วยก็ดีบ่ป่วยก็ดีเมื่อบ่เป็นอย่างนี้ก็จะไปประมาทเลื่อลาสาว่าเขาบ่เป็นอย่างสักวันหนึ่งมันต้องเป็นต้องคิดถึงอย่างนี้พิจารณาเนืองๆญาติโยมทั้งหลายเพิ่นเรียกว่าล้างหน้าก่อนออกไปพบปะกับสังคมภายนอกล้างใจก่อนที่จะออกไปพบปะกับอารมณ์ภายนอกมันจะมากระทบกันรูปเข้ามาทางตาเสียงเข้ามาทางหูกลิ่นเข้ามาทางจมูกทั้งหกช่องหกทางเนี่ยเขาเตรียมตัวเตรียมใจไปรับกับมันเขาท้อเขาใจก็เขาพร้อมแล้วสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาก็เป็นเช่นนั้นเองฝึกให้มันเป็นเช่นนั้นเองฝึกให้มันคิดว่ามันตึงอย่างอันนะเห็นนะมันตึงอย่างอันเป็นธรรมดาอันนี้เขาจีว่าเขาล่างหน้าแล้วก็เขาก็แต่งหน้าแต่งตาของเขาด้วยครีมด้วยสมุนไพรด้วยสารเคมีอันยังก็แล้วแต่เขาก็มาแต่งใจของเขาด้วยฮิริความละอายแก่ใจแต่งใจด้วยโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นทรัพย์อันหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอย่างยิ่งในตัวในใจของเขาเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐฮิริความละอายแก่ใจไผมีไว้เป็นธนทรัพย์มาทรัพย์อันประเสริฐโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลของการกระทําก็เป็นโอตปะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเหมือนกันท้ายที่สุดนี้เหลือเวลา 2-3 นาทีรับโทรศัพท์ก็บัดตันก็ขอประกาศอนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับผู้ที่ปีใจบุญใจกุศลทั้งหลายแหละที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หันความทุกข์ของคนอื่นเสมือนหนึ่งความทุกข์ของตัวเอง